สวัสดีจ้าพี่น้องก่อนไปเหตุงานจะถ่ายคลิปสั้นๆให้เบิ่งเนาะเบิ่งสวนหย่อมแล้วเบิ่งต้นไม้ที่ไม่น่าซื้อมาเนาะเบิ่งต้นม่อนนี่ซื้อต้นม่อนมาต้นใบหม่อนไทยนะคะใบหม่อนไทยนี่เอามาปลูกสวยงามมากมาเบิ่งนี่มาสื่อมาหลายขึ้นอย่างลายตาเนเด้อพี่น้องย่างเหย้านี่เบิ่งปลูกต้นหอมใส่กระถางเบิ่งดินเบิ่งประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์เพิ่นสิออกให้เบิ่งเบิ่งบักย่มหน่อยเริ่มสุกแล้วเนาะซุปกะสิหวานอันเพิ่งกินมดนี่เพิ่งเจ้าหูเพิ่งให้นอนบ่หูผักก็เริ่มงามเบิ่งต้นม่อนนี่ซื้อมา10ต้นเนาะพี่น้องม่อนบ้านเฮาก่อนสิไปเฮ็ดงานโซ่สวนในจังหน่อยพี่น้องจะผักงามผักอันกาดหินน่ะออกดอกเมื่อล่ะออกดวกออกหน่วยผักชีแก่หมดไปเบิ่งผักอีตูไอตูงามค่ะพี่น้องปีนี้สิเอาไว้เฮ็ดพันธุ์ในจังน้อยบ่ได้ไปเมืองไทยเนาะบักทั่วก็เริ่มออกข้างแล้วบักเขือก็เริ่มออกดอกเป็นหน่วยได้น้ำเนาะแต่เฮาก็หดน้ำค่ะมันที่อยู่ข้างในเฮาต้องหดน้ำเองเนาะเบิ่งผักหอมไทยอันนี้อยู่ต่างประเทศนะคะขอโชว์หน่อยเบิ่งตำลึงกำลังขึ้นพี่น้องนี่ผักตะกงผักเบี้ยใหญ่ผักตะกงเนาะวัชพืชแต่ว่าสรรพคุณหลายอย่างอันนี้ผักหอมก็ขึ้นมาแจมน้ำผักเขือเทศก็ขึ้นมาหอมเม็ดของปีที่แล้วบักทั่วกำลังขึ้นเครือบักเขือนี่ได้มาจากบ้านลูกสาวเขือเหลืองเนาะหน่วยมันเหลืองเหลืองสื่อมาจากลานไทยผักอีตูสิเก็บเป็นบางส่วนเนาะสิเอาไว้เฮ็ดพันธุ์เบิ่งแดดมันส่องเนาะแล้วจะเบิ่งปลูกผักอยู่ใต้ห่มใหม่สวนหน่อยนี่ต้นห่มใหม่นี่คลิปอาสิบ่หนาเบิ่งเด้อพี่น้องแต่ก็สิบ่เฮ็ดคลิปยาวดอกนี่หอมอันนี้ก็ไปเฮ็ดพันธุ์เนาะเป็นหอมแดงแดงแล้วนี่พาไปเบิ่งหน่อใหม่พี่น้องหน่อใหม่กำลังออกเต็มเลยเบิ่งให้จบเด้อสิได้เห็นดีๆนี่เนี่ยหน่อใหม่หน่อใหม่เดนมาร์กค่ะเอาเสือไปแกงใส่เห็ดที่เก็บมาเนี่ยหน่อใหม่เต็มอยู่นี่เนาะนี่ออกหน่อออกหลายๆแต่มันอยู่ข้างในพุ่นเนี่ยหน่อใหม่พี่น้องเห็นบ่นี่มีกระนอกระนอออกนอกตูดแล้วเบิ่งเพิ่นตรงออกมาจากนอกต้นนี่เห็นบ่นี่เบิ่งต้นนี่เบิ่งนอนนี่มีทุกมุมเนาะเดี๋ยวก็หมู่บ้านตัดเนี่ยนี่เอาออกมาปลูกคิดว่าบ่ขึ้นคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งใหม่เดี๋ยวสิไปเฮ็ดงานก่อนค่ะ